โอ้ยอยากให้ถึงมันสุกเร็วๆชะมัดพี่พูดอย่างนี้มา4รอบแล้วนะก็คนมีความสุขนี่หว่าอย่าจุกอกตายก่อนแล้วกันพี่แอมจะตอบตกลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเฮ้ยอย่าอิจฉาพี่หน่ายน้องงั้นไหนๆก็จะแต่งงานแล้วก็พบเผาเรื่องห่วงน้องลงบ้างนะพี่ธัญญามาเล่าให้ผมฟังเนี่ยว่าพี่ตามไปคุมถึงกองสแกนบทหนังทุกเรื่องที่น้องต้องเล่นน่ะผู้ชายด้วยกันน่ะรู้ดีว่าสันดานเป็นยังไงไม่ตามห่วงได้ไงวะครับพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นแหละครับคู่พี่อ่ะพอเถอะแต่คู่แกอ่ะเมื่อไหร่แต่งพี่ทอนลืมไปหรือเปล่าว่าคู่ผมเป็นคู่เกย์อ่ะพี่แล้วเกย์แต่งงานกันได้หรือไงวะมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างพี่ยังไงอ่ะที่บ้านผมอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกพี่แถวบ้านผมอ่ะก็มีฝรั่งมาขอเพื่อนผมแต่กับพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันนะพวกพี่เองก็มีหน้ามีตาในสังคมอ่ะคนที่บริษัทแดดก็เยอะแยะไหนจะคนรู้จักพี่เพื่อนพี่ครอบครัวฝั่งเจ้าสาวพี่อีกอ่ะนี่ยังไม่รวมแฟนคลับธัญญานะพี่ถ้าเกิดเขารู้ว่าไอ้ทานแต่งงานกับผู้ชายอ่ะเขาจะคิดกันยังไงฟังพี่นะไทยแต่ครอบครัวพี่อ่ะเขาไม่สนใจกันนะเว้ยว่าใครจะมองยังไงเป็นแบบนี้ดีแล้วพี่ดีซะอีกมีเรื่องก็แค่เลิกไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านด้วยกี่ปีแกก็ดื้อไม่เคยเลิกเลยนะผมก็เป็นแบบนี้ไอ้ทานเองก็รู้เอาเว้ย